ันนี้มีแต่งงานมาก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนดังที่คิดหรอกจริงๆบอกตรงๆพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ค่ะหรือว่าแม่หญิงลีนะคะออกมาร้องไห้กลางไลฟ์สดค่ะหลังจากที่มีการพักฟื้นการทำศัลยกรรมมานะคะพร้อมกับออกมาเผยเรื่องราวของความรักด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบหรือบางคนเนี่ยทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ช็อกวงการเน็ตไอดอลกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะหรือว่าแม่หญิงลีเนี่ยออกมาประกาศค่ะหลังจากที่มีการเข้าพิธีวิวาห์กับสามีนะคะอย่างเจ้าหลวงตูนได้เพียง27วันเท่านั้นค่ะก็ได้มีการออกมาเผยนะคะผ่านทางไลฟ์สดของเจ้าตัวค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยโสดแล้วนะกำลังที่จะเตรียมยกเครื่องทำสวยใหม่อีกครั้งนึงพร้อมกับออกมาเผยนะคะว่าเจ้าหลวงคนใหม่เนี่ยขอเป็นแบบว่าเทสวัยรุ่นนะ 20-30 ปีแล้วก็ขอเป็นคนอิสลามด้วยทีนี้ค่ะแม้มันจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่แซวกันเล่นๆขำๆนะคะแต่ว่าล่าสุดพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ค่ะหรือว่าแม่หญิงลีนะคะได้มีการออกมาเหมือนตัดพ้องคุณผู้ชมขาระบายความรู้สึกนะคะกลางไลฟ์สดทั้งน้ำตาค่ะถึงความรักครั้งนี้นะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยแต่งงานมาก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนอย่างที่คิดหรอกจริงๆบอกตรงๆถ้าเป็นไปได้อยากกลับไปโสดเหมือนเดิมจริงๆมันเจ็บปวดอีทิปมึงรู้ไหมถ้ามันอยู่แล้วไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะฝืนอยู่ไปทำไมถ้าไม่มีมึงก็ไม่มีกูทุกวันนี้กูเห็นว่าแม่กูพากูไปอาบน้ำแล้วกูรู้สึกตื้นตันรู้สึกตื้นตันใจยังไงก็ไม่รู้ขนาดตัวโตจนป่านี้แล้วเนี่ยในวันที่เราเจ็บใครมั่งล่ะอยู่ข้างเราไปฟังทิปกันค่ะทุกวันนี้มีแต่งงานมาก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนดังที่คิดหรอกจริงๆบอกตรงๆถ้าเป็นไม่ได้อยากกลับไปโสดเหมือนเดิมจริงๆมันเจ็บปวดอีทิพย์มึงรู้ไหมนี่ถ้าไม่มีมึงก็ไม่มีกูไม่รู้วันนี้กูเห็นที่ว่าแม่มาพาไปอาบน้ำแล้วกูรู้สึกตื่นตันใจยังไงไม่รู้ขนาดกูโตป่านนี้แล้วท่านมาอยู่แล้วไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะฝืนอยู่ไปทำไมในวันที่เราเจ็บใครบ้างล่ะอยู่ข้างเราในวันที่เราปวดในวันที่เราไม่อยากจะลุกมาทำอะไรใครล่ะที่อยู่ข้างเราก็มีแม่นี่แหละที่คอยบอกตลอดเนี่ยนะคะก็ได้เรียกว่าพูดไปแล้วก็ความรู้สึกมันก็เอ่อล้นออกมาร้องไห้ไปด้วยนะคะเป็นการออกมาระบายความรู้สึกในใจที่เขารู้สึกเหมือนว่าจะเก็บไว้มานานผู้ชมคะและนี่คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม